วยไทยรายวันเดินทางไปถึงคู่เอกนำรายการนะครับผมวันนี้เวท136ปอนด์นะครับผมยักษ์ใหญ่เลยนะครับผมมาเจอกันวันนี้ไฟนี้ไฟแรกนะครับผมมาดูว่าความพร้อมเป็นไงครับผมสวัสดีครับทั้งคู่ครับสวัสดีครับผมแดงน้ำตกกันเลยครับพี่ครับผมวันเฉลิมสจวิชิตเมืองแปดริ้วครับวันเฉลิมสจวิชิตแปดริ้วนะครับหมุนเงินครับผมราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชครับราชสิงห์โรงเรียนกีฬาโคราชนะครับผมมาพี่วันเฉลิมกันเลยโอ้โหดูน้องเขาดิพี่ทำไมมายาวขนาดนี้อ่ะสูงอ่ะสูงไงวันนี้งานหนักของพี่แล้วไม่เหมือนไฟที่แล้วแล้วนะครับไฟที่แล้วชกที่นี่เนี่ยเจอใครไว้เจอบางพีน้อยครับเจอบางพีน้อยเป็นไงบ้างก็ชนะครับชนะเข้ามานะครับผมโอ้โหวันนั้นก็ยาวกว่านี้หน่อยเล็กกว่านี้หน่อยครับผมแต่วันนี้ยาวกว่าจริงๆนะครับผมแก้เกมไงดีพี่วันนี้ก็ไต่ไปเรื่อยๆดูดูทรงเขาไปเรื่อยดูว่าจุดอ่อนของเขาตรงไหนเดี๋ยวค่อยเจาะไปตรงนั้นนะครับผมแล้วการซ้อมของพี่อยู่ไหนครับไฟนี้อยู่ค่ายสจชิดครับมีใครช่วยปั้มช่วยซ้อมครับมีเพชรสายฟ้าแล้วก็น้องๆที่ค่ายลุมปั้มครับซ้อมมากี่วันเนี่ยพี่ทั้งหมดเลยประมาณ3อาทิตย์ครับ3อาทิตย์ตั้งแต่ชนะไฟที่แล้วแล้วก็โอ้โหซ้อมต่อเลยครับนะครับผมแล้วเป็นไงมั่งการฟิตซ้อมการเลี้ยงดูอ่ะเป็นไงที่ค่ายสจบำรุงดีเต็มที่ครับผมบำรุงดีนะครับผมโอ้ช่วงหลังนี่ฟอร์มดีครับเราชนะเมื่อกี้ไฟแล้ว2ไฟติดแล้ว2ไฟที่ติดแล้วโอ้โหกำลังใจตอนนี้เยี่ยมเลยครับนะครับผมเป็นไงประเดิมชกที่นี่ไฟแรกสวยเลยใช่สจว่าไงบ้างเนี่ยก็บอกโชคดีโชคดีนะอาชีพไหมอาชีพได้อาชีพด้วยครับโอ้แล้ววันนี้ถ้าชนะทรงๆยาวๆอย่างนี้นี่ลำบากแล้วนะลำบากพี่เบิ้มเนี่ยหาคนชกด้วยเนี่ยเออนะครับผมแล้วชนะบางพี่น้อยแล้วชนะใครมาอีกก่อนหน้านี้ก็วิษณุพรวิษณุพรครับผมนะครับผมโอ้ตัวเล็กกว่าเราครับโอ้โหแล้ววันนี้มาเจอใหญ่เลยไม่เคยเจอที่ไหนใช่พี่ไม่เคยโอ้โหแล้วดูรูปร่างงี้ศึกษาเทพเข้ามาแล้วใช่ไหมพี่ก็ดู YouTube มาแล้วดูมาก่อนแล้วครับนะครับผมแล้ววันนี้น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยมาเกินนะพี่เกินปอนด์นึงครับเกินปอนด์1พิกัด137 137มาเกิน1ปอนด์โอ้โหเหนื่อยมั้ยวันนี้ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับก็ทำมาครับนะครับผมปกติชกเวทเท่าไหร่ครับก็เนี่ย36 37ประมาณนี้นะนะครับผมก็เลยแหมมาลด1ปอนด์นี่ก็เสร็จคนหลังๆหน่อยนะครับผมแต่ก็ผ่านแล้วไม่มีปัญหานะครับผมฝากพี่น้องหน่อยเลยคนจังหวัดอะไรครับก็กาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นะครับอายุไหร่แล้วปีนี้29 29แล้วครับค่าตัวฝรั่งสุดครับ 50,000 ครับฝากชาวกาฬสินธุ์นะครับวันนี้จะชนะต่อเนื่องได้มั้ยว่าไปพี่ครับเมื่อนี้ฝากแฟนมวยชาวกาฬสินธุ์แล้วก็ FC ผมวันเฉลิมกับ FC ค่ายสจวิชิตเมื่อเวเร็วก็ฝากชอยเซียชอยเป็นกำลังใจหลายๆครับผมครับทำเต็มที่ครับโอ้โหมีหลาย FC หลายแก๊งเหลือเกินทำไม่เต็มที่แน่นอนแต่ต้องมาถามก่อนนะครับผมราชสิงห์โอ้โหจะยอมให้เขาได้เกิดต่อเนื่องไหมครับผมโอ้ยอมเหรอไม่ยอมไม่ยอมมาโถวันนี้137มาเกินเท่าไหร่ก็มาพอดีครับมาพอดีนะครับผมน้ำหนักนี้เป็นน้ำหนักไงไปปล่อยหรือเปล่าไม่ปล่อยลดครับคุมมาเท่าไหร่วันนี้3โลครับ3กิโลนะครับผมก็ถือว่าปกติ3โลนะครับผมแล้วไฟล่าก่อนล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยชกเท่าไหร่มั่งเนี่ยครับผมไฟล่าสุดก่อนหน้านี้ชกไว้พิกัดเท่าไหร่มั่ง135 135นะครับผมวันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับนะครับผมเห็นรูปร่างเป็นไงมั่งรูปร่างพี่เขาโอเคโอเคนะโอ้โหได้หนาปึกเลยประสบการณ์นี่เขาเหนือกว่าเราแน่ๆครับแหมแต่เราได้รูปร่างดีมั้ยเนี่ยวันนี้ครับผมดีนะครับดีโหวางเกมวางแผนไงดีอ่ะเจอทรงนี้ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยครับถ้ารีบอ่ะ ถ้ารีบอาจจะตกรถได้นะครับผมโอ้โหแล้วการฟิตซ้อมที่ไหนไฟนี้ก็อยู่มีกีฬาโคราชครับโรงเรียนกีฬาโคราชมีใครจะปั้มให้ซ้อมมั้งครับก็มีฤทธิเดชมีเยอะครับครับผมเยอะเลยครับผมมีตัวบู๊หนักๆอย่างงี้มาช่วยซ้อมมั้ยเนี่ยก็มีครับมีนะครับผมแสดงว่าแก้เกมมาแล้วครับผมศึกษาเข้ามาแล้วใช่ไหมพี่เขาครับดูแลดูมาแล้วมาที่นี่ชกที่เวทีนี้ไฟแรกเลยครับเป็นไงดูแล้วเวทีนี้เป็นไงดีครับดีนะครับเหมาะกับการแจ้งเกิดที่นี่ไหมครับเหมาะนะนะครับผมก่อนหน้านี้ชนะใครมาบ้างเนี่ยเราอะชนะคมอาวุธครับคมอาวุธชนะใครมาอีกเพชรสายฟ้าเพชรสายฟ้าโอ้โหชนะมากี่ไฟแล้วติดต่อกันสี่ห้าไฟสี่ห้าไฟแล้วโอ้โหแล้วในค่ายเขาเนี่ยค่ายสจวิชิตเนี่ยเราชนะใครมาแล้วบ้างเพชรสายฟ้าก็เพิ่ง
พิ่งเจอเพชรสายฟ้าคนเดียวเพิ่งเจอเพชรสายฟ้าคนเดียววันนี้เขาส่งตัวเก่าอย่างวันเฉลิมมาเลยจะเอาอยู่ป่ะเนี่ยดูบนเวทีเดี๋ยวรอดูบนเวทีดีกว่าวันนี้สู้เต็มที่แน่นอนครับนะครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ21ปีครับ24ปีนะครับ21ครับ21เองโอ้โหต่ออายุให้เขาตั้ง8ปีค่าตัวฟรีสุดครับ 60,000 ครับ 60,000 นะครับผมอ่ะฝากชาวบุรีรัมย์ชาวโคราชหน่อยวันนี้ช่วยเชียร์เลยช่วยเชียร์ราชสิงห์นะครับทำเต็มที่ครับไปปล่อยละกี่กิโลครับ65 65ไปปล่อยกี่กิโลครับพี่566ไปปล่อยพอกันนะครับผมแต่ส่วนสูงนี่โอ้โหใครเตี้ยใครสูงกว่าเลือกเชียร์เลือกชมได้เลยนะครับผมมวยบู๊กับมวยเข่าจังหวะฝีมือไปปลายนะครับผมน่าดูน่าสนใจมากๆคู่นี้เดือดแน่นอนคู่เอกนะครับยังไม่เคยเจอกันไหนเจอกันที่นี่ไฟแรกมวยดีวิถีไทยดูน่าจดจำเลยครับ